สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาวสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ชลบุรีกรมป่าไม้จัดโครงการกิจกรรมปลูกไผ่เพื่อช้างป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วงบ่ายวันนี้ภายในสวนป่าอรัญปิยวงศ์ตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนายรักษาสุนินทบูรณ์หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาวได้นำน้องๆเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเนินจำปาอำเภอแก่งหางแมวเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกไผ่ให้ช้างป่าเพื่อลดปัญหาช้างป่าออกมากินพืชผลทางการเกษตรโดยกล้าไผ่นั้นถือเป็นพืชอาหารที่ช้างใช้ทานเหมาะสมที่สุดในการปลูกแซมในจุดที่ช้างผ่านเพราะไผ่มีลักษณะโตเร็วและความสามารถงอกขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งแนวคิดในการปลูกไผ่ในพื้นที่ป่านั้นในพื้นที่ตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมาพื้นที่นี้เคยได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่หลังจากได้เริ่มโครงการในปีพุทธศักราช2557จนถึงปีพุทธศักราช2558ทางคณะได้ร่วมกันปลูกไผ่ให้ช้างป่าไปแล้วถึง75ไร่ด้วยในเขตรอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกจบจนมาจนถึงปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพื้นที่ป่ายังมีอีกหลายจุดที่ต้องทำการปลูกเพิ่มเพื่อให้มีมากพอสำหรับช้างป่าเด็กๆกลุ่มนี้เป็นเด็กๆกลุ่มที่มีประสบปัญหาเรื่องช้างป่าในเกือบทุกๆครัวเรือนนะครับแล้วก็เราก็เลยเป็นการขอบคุณเด็กนะครับโดยคอนเซปต์ว่าเพื่อช้างป่าไทยเด็กๆให้ใจผู้ใหญ่ให้ตังก็เลยเป็นการทำปลูกป่าในช่วงเทศกาลวันเด็กนะครับแล้วก็ให้สำหรับโครงการนี้ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่เข้ามาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีโดยทุกคนต่างตั้งใจทำความดีเช่นนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์มหาราชากับโครงการด้วยพระบารมีมหาราชาปกปักรักษาช้างไทย 8.88 หมื่นล้านกล้าแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป